ชาวเน็ตไม่ยอมโต้กลับทันทีหลังภาพนางเอกคนดังเหยียบมอสที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อมีภาพของคุณหมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์และได้โพสต์ภาพของตัวเองนอนทับมอสในทุ่งหินลาวาซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไอซ์แลนด์ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวและล่าสุดแฟนเพจ Facebook ได้แคปภาพหน้าจอ Facebook 1ซึ่งได้โพสต์ภาพของนางเอกคนดังอย่างเบลล่าราณีแคมเปญและพริมรามิดาที่ไปท่องเที่ยวไอซ์แลนด์และถ่ายรูปภาพยืนบนมอสพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นบอกว่าเมื่อครั้งหนึ่งเบลล่าพริมเที่ยวไอซ์แลนด์รูปสวยมากค่ะอยากตามรอยเลยท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายที่เข้ามาโต้แทนว่าเบลล่าและพริมเที่ยวไอซ์แลนด์เมื่อปี2016และป้ายเตือนเพิ่งจะติดประกาศห้ามเหยียบเมื่อปี2018เท่ากับว่าเบลล่าและพริมไม่ผิดนั่นเองค่ะโดยคอมเมนต์จากชาวเน็ตกล่าวว่าแล้วจะทำไมอคติส่วนตัวจบนะไม่ได้เบลนะสวยแบบเลือกด่าแค่คนนั้นค่ะเลือกปฏิบัติเหมือนสว.เลือกนายกนั่นแหละเบลล่าไม่ได้เป็นสว.ค่ะเบลไปปีไหนไปติดปีไหนป้าเขาไปตอนนี้แต่สำคัญสุดคือลำเอียงค่ะคนไม่รักยืนเฉยๆเขาก็ไม่รักค่ะนี่ฉันไม่ได้เกลียดเบลล่านี่ใครจะทำไมตอนเบลล่าไปขอใช้สิทธิ์งดออกเสียงค่ะ